เกือบออกวงการหลังลุกไม่ได้นานเป็นเดือนเปิดบ้านยกเยกเชิญยิ้มไม่เคยลืมครอบครัวแม้ไม่มีงานแต่ส่งเงินให้ทุกเดือนยกเยกเชิญยิ้มเจ้าตัวเปิดใจว่าก่อนที่จะผันตัวมาเล่นตลกตนเคยเป็นกีฬาบาสเกตบอลมาก่อนซึ่งจุดพลิกผันที่มาเล่นตลกเพราะอาเป็ดเชิญยิ้มได้มาชักชวนให้เข้าวงการบันเทิงและเริ่มใช้นามสกุลเชิญยิ้มตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวว่าเหตุผลที่ไม่ได้เล่นตลกเป็นเพราะคิดค่าตัวแพงเรื่องเยอะก็ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเช่นกันพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ตนเองยังรับงานปกติและมีถ่ายละครเหมือนเดิมส่วนเรื่องกิจการยังไม่มีแผนที่จะทำอะไรขอพักไว้ก่อนหลายคนคงรู้จักกันในนามของยกเยกเชิญยิ้มนักแสดงตลกที่มีรูปร่างสูงใหญ่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วได้เข้าพิธีวิวากับแฟนสาวนอกวงการนามว่าจอยกัจฉมนทับทิมแดงหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า15ปีท่ามกลางความยินดีของครอบครัวทั้งสองฝ่ายและหลังแต่งงานมาได้2ปีทั้งคู่ก็ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันโดยทางด้านยกเยกเชิญยิ้มได้กล่าวว่าขอต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่บ้านรอดวินิจหนียังไงก็หนีไม่พ้นแล้วนะคราวนี้ด้านความรักตนคบกับแฟนสาวนอกวงการและอยู่มาประมาณ15ปีแล้วเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีจึงไม่มีปัญหาเรื่องของความแตกต่างทางด้านร่างกายหรือรูปลักษณ์ภายนอกส่วนตัวไม่ได้รู้สึกน้อยใจที่ตัวเองสูงผิดปกติเพราะมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาและกำหนดไว้แล้วว่าให้เราได้เจอคนที่เหมาะสมตอนนี้ถ้าแฟนดูอยู่ก็อยากบอกเขาว่าผมรักเขาเพราะเขาอยู่ในช่วงชีวิตผมมาโดยตลอดวางแผนมีลูกซึ่งขอใช้วิธีธรรมชาติก่อนชีวิตหลังแต่งงานไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนมากเพราะว่าคบกันมานานแล้วแต่ก็ดีขึ้นคบกันมาปีนี้ปีที่15แล้วที่เพิ่งมาแต่งงานเมื่อ2ปีที่แล้วเรื่องความพร้อมทุกอย่างครอบครัวเรื่องงานตอนนั้นมันยังไม่ลงตัวคราวนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วแต่งได้แล้วแต่งงานกันแล้วก็ไม่ได้ปรับอะไรมากปรับกันนิดหน่อยพอคบกันมานานแล้วปรับกันนิดหน่อยพอคบกันมานานแล้วรู้ตื้นลึกหนาบางในเรื่องชีวิตกันทุกอย่างต่างจากตอนเป็นแฟนที่คบกันมา15ปีปกติจะเรียกกันว่าแฟนเรียกตัวเองเวลาไปไหนคนจะถามว่าแฟนมาไหมเราก็ตอบแฟนมาครับเป็นสามีภรรยากันแล้วรู้สึกดีขึ้นครับคือทุกอย่างเป็นปกติเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนสรรพนามเวลามาทำงานก็จะโทรหากันทุกวันอยู่แล้วจะแซวกันเองวางแผนเรื่องมีทายาทพยายามอยู่ต่างคนต่างอยากมีเดี๋ยวว่างๆจะนัดกันไปให้คุณหมอตรวจดูว่าเราสองคนพร้อมกันไหมเราก็ใช้วิธีธรรมชาติก่อนครับซึ่งเคยไปปรึกษาหมอแล้วหมอบอกใช้วิธีธรรมชาติไปก่อนแต่ถ้าไม่โอเคก็ค่อยปรึกษาหมออีกทีหนึ่งซึ่งผมอยากมีลูกเลยเพราะว่าเราอายุเยอะแล้ว